ามาอีกเรื่องนึงใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถเนี่ยเขาเปิดเผยนาทีรถ Fortuner ค่ะขับไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ออกมาจากซอยแล้วนี่ค่ะโอ้โหชนเต็มๆเลยอ่ะแม่แล้วก็คุณป้ารจรินทร์สงวนทองคำอายุ73ปีเสียชีวิตนะคะส่วนรถ Fortuner ก็พุ่งตกลงไปในท้องร่องด้วยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนี่ฮะแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณศรีฮะใช่ค่ะคือในรถเนี่ยเมื่อสักครู่เราจะเห็นนะครับมีภาพจากกล้องในรถเนี่ยจับภาพได้ว่าตอนที่ชนเนี่ยกระป๋องลักษณะเขาบอกว่าคล้ายกระป๋องเบียร์เนี่ยมันกระฉอกแล้วก็คนที่นั่งถือกระป๋องเบียร์อยู่เนี่ยเป็นพระระดับเจ้าอาวาสนั่งอยู่ในรถแต่ไม่ได้เป็นคนขับนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นต่อเนื่องไปอีกว่าอ้าวแล้วพระนั่งกินเบียร์ในรถหรือนะนอกจากกรณีที่ว่ารถคันนี้ชนคุณป้าที่ตัดหน้านะฮะที่คุณป้าเสียชีวิตนี่นะยังมีประเด็นนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดมีคำชี้แจงใช่ไหมคุณศรีใช่ค่ะนี่ก็เลยไปสอบถามทางพระครูปรัชญ์สนอคุณวิโรจน์เจ้าอาวาสวัดดอนเต่าอิดซึ่งออกมาชี้แจงบอกว่าวันเกิดเหตุพระครูปรัชญ์สนอได้นั่งรถ Fortuner ไปจริงๆนะคะแต่ว่าที่เห็นในกระป๋องนั่นน่ะคือมันไม่ใช่เป็นกระป๋องเบียร์เหมือนที่วิพากษ์วิจารณ์กันแต่เป็นกระป๋องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมโซดาที่ญาติโยมนำมาถวายเท่านั้นค่ะอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าอาวาสหน่อยค่ะก็เอาศพผู้เสียชีวิตเอามาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเลยที่วัดหลวงพ่อครับมาตั้งแล้วก็ช่วยอนุเคราะห์พ่อจัดงานศพให้ทั้งหมดแหละโยมเจ้าภาพโยมผู้เสียชีวิตเจ้าภาพยังไม่ต้อง ออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับแล้วหลังจากเสร็จงานก็ได้มาพูดคุยตกลงกันหลวงพ่อก็ได้เยียวยาไปจนที่พึงพอใจจนที่ไปที่พึงพอใจยังเป็นอย่างนี้มั่งมันอยู่ในกสังฆทานอาตมาคุณพ่อก็แตกออกมาแช่ตู้เย็นเวลาออกไปไหนไปธุระหรือว่าอะไรก็ติดมาติดมือไปใส่ไปในเก๊ะเนี่ยด้านหน้าตอนนี้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ก็วางกระป๋องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ว่าเป็นน้ำผลไม้ใส่โซดานะคะวางให้ดูเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เทียบกับกระป๋องที่ปรากฏในคลิปค่ะครับว่ามันคล้ายเคียงกันไหมว่าเขาบอกไม่ใช่เบียร์อ๋อมันเป็นโลโก้คล้ายกับยี่ห้อเบียร์ไงก็เลยดูว่าเอ๊ะจะเป็นเบียร์หรือเปล่าแต่ว่าหลวงพ่อบอกไม่ใช่เป็นน้ำผลไม้ผสมโซดานี่นะที่หลวงพ่อนั่งฉันอยู่ในรถเนี้ยตอนชนเนี่ยนะแล้วก็มันมีภาพนึงหลังจากที่ชนไปแล้วนี่นะครับมีพระภิกษุสงฆ์ยืนอยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งทีแรกมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระท่านนี้เนี่ยพระรูปนี้เป็นเจ้าวาดวัดดอนเตาอิดแต่ว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเป็นเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่วัดยางชุมจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยผ่านมาพอดีก็เลยจอดแวะดูค่ะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงค่ะนะฮะส่วนกรณีเรื่องของคนขับรถที่ชนคุณป้าเสียชีวิตเนี่ยป้าตัดหน้ารถกระทันหันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องคดีอุบัติเหตุอีกเรื่องนึงนี่นะครับ